อิตาลีนำอินเตอร์บุกแบ่งแต้มยูเวนตุสฮิสตันชุด8วินาทีสุดท้ายเชือดสเปอร์นาดาวพ่ายมือ127ของโลกตกรอบแรกกาตาร์โอเพ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่7มกราคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันชมาพรเหมประเสริฐและคุณกิติกรศิลปะดนตรีค่ะครับก็เมื่อคืนนี้นะคะสำหรับในส่วนของเกาโชซเรียเองก็มีการแข่งขันเช่นเดียวกันหัวตารางสำหรับการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ถือว่าสนุกนะคะเมื่อทางด้านของโรม่าลงสนามพบกับอูดิเนเซ่ก่อนแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะ3แต้มไปได้ในขณะที่จูเวนตุสที่ลงตามหลังเองก็ถือว่าทำผลงานได้ดีไม่แพ้การจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะโดยโรม่าบุกไปคว้า3คะแนนด้วยการชนะอูดิเนเซ่ที่ฟริอุลลี่นะคะขึ้นนำมาจากฝูงเกาโชซเรียร่วมกับจูเวนตุสก่อนทีมม้าลายจะลงเล่นกับอินเตอร์โดยรูดี้กาเซียกุซือโรม่าได้ทับนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เปิดศักราชใหม่มาเกมนี้ส่งฟานเชสโกตอติลงเล่นพร้อมกับฮวนมานูเอลอิตูเบ้และอาร์เจมไลยิชเป็นแนวรุกนะคะเกมเริ่มมานาทีที่17โรม่าได้ประตูนำก่อน 1-0 จากจังหวะนี้ล่ะค่ะตอติเปิดบอลให้กับดาวิเดอาโซรีโมงเข้าชนคานด้านในบอลเด้งลงพื้นซึ่งข้ามเส้นไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นประตูสำหรับหน้าของโรม่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าจังหวะนี้อีกทีนึงนะคะบอลชนคานก็จริงแต่พอเด้งลงมาก็กระทบกับเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไม่ได้มีในส่วนของโกลไลเทคโนโลยีนะคะแต่ผู้ตัดสินตัดสินให้เป็นประตูสำหรับทางด้านโรม่าอูดิเนเซ่มีลุ้นนาทีที่27อันตาริโอดินาตาเล่พาบอลหนีกองหลังโรม่าผ่านให้กับกราเบียลซิลวายิงแต่ว่าก็ยิงออกไปเองเจ้าตัวเจ็บใจเลยนะคะจบครึ่งแรกก็โรม่านำ 1-0 ครึ่งหลังนาทีที่64ไมคอนมีโอกาสยิง25หลาแต่ออเรสตีมคาเนซิสป้องกันไว้ได้และจังหวะนี้ค่ะอเดมไลยิชต้องออกจากสนามหลังจากไปเข้าปะทะกับโจวานี่ปาสควาลก็น่าจะเจ็บพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ในช่วงของก่อนจบเกม5นาทีอูดิเนเซ่น่าจะได้จุดโทษค่ะจังหวะนี้เออร์บี้เอมมานูเอลเซ่นทำฟาวพานาโจติสโคเน่คือทำฟาวในกรอบเขตโทษด้วยนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินก็ให้เล่นต่อแล้วก็หมด90นาทีโรม่าบุกชนะอูดิเนเซ่1ประตูต่อ0ค่ะสำหรับหลังจากจบนัดนี้โรม่าขึ้นไปเสมอมีแต้มเท่ากันกับจูเวนตุสนะคะซึ่งจะลงสนามหลังจากคู่โรม่าเมื่อคืนนี้แต่สำหรับอูดิเนเซ่ที่ไม่ชนะใครมาตั้งแต่7ธันวาคมก็หล่นไปอยู่อันดับที่10ของตารางค่ะขณะที่อีกคู่หนึ่งครับเป็นดาร์บี้อิตาเลียครับไฮไลท์ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยก็ได้ครับแต่ว่าเล่นเป็นคู่ดึกสุดครับคู่สุดท้ายเลยนะครับซึ่งมาโรอิคาร์ดี้ครับก็ช่วยให้อินเตอร์มิลานบุกไปแบ่งแต้มที่ยูเวนตุสอารีนาได้นะครับก็ทำให้การลุ้นแชมป์กัลโชเรียฤดูกาลนี้เนี่ยลุ้นกันได้เข้มข้นกว่าเดิมครับหลังจากที่โรม่านั้นเอาชนะอูดิเนเซ่มาได้ครับทำให้แต้มตอนนี้ครับบีบขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ครับลูคาโตโดสกี้นะฮะกองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งเซ็นยืมตัวจากอาร์เซนอลครับครึ่งแรกออกสตาร์ได้2นาทีครับยูเวนตุสได้โอกาสทันทีเมื่อคาร์ลอสเตเวสครับผ่านบอลให้คิเลดิโอมาคิซิโอครับแต่ว่ามิดฟิลด์ยูเวนตุสก็ยิงหลุดกรอบออกไปแล้วก็เข้าสู่นาทีที่5ครับความพยายามของยูเวนตุสก็สำเร็จผลครับเมื่ออาตูโรวิดาครับตอกส้นให้คาร์ลอสเตเวสครับหลุดเข้าไปยิงไม่กี่หลาเท่านั้นครับให้ยูเวนตุสออกนำ1ประตูต่อ0ก็ขึ้นนำเร็วครับน่าจะเล่นสบายครับยูเวนตุสวิดาวช่วยทำเกมรุกได้น่ากลัวมากครับเกมนี้แล้วก็ทำให้ยูเวนตุสเกือบขึ้นนำเป็น 2-0 ได้อีกครั้งครับแต่ว่าฮันดานอวิชก็ป้องกันเอาไว้ได้ก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ0ครับยูเวนตุสนำนะฮะครึ่งหลังนี่ครับลูคัสโปโดสกี้ครับก็ได้โอกาสลงเป็นเกมแรกเลยครับตั้งแต่ย้ายมานะครับก็ลงมาแทนคุสมานอวิชนะครับนาทีที่64ครับอินเตอร์ก็ไล่ตีเสมอสำเร็จนะครับจากมาโรอิคาร์ดี้ครับ
ก็รับบอลชิงมาจากดัมโบรซิโอก่อนเข้าไปยิงผ่านมือบูฟอนครับเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ช่วงท้ายเกมนาทีที่86ครับอินเตอร์มิลานต้องเหลือผู้เล่นแค่10คนครับหลังจากที่มาริโอโควาซิชครับไปอัดใส่ทางด้านของสเตฟานลิสไตเนอร์ครับจนโดนใบแดงไล่ออกไปนะครับก็ต้องเล่น10คนในช่วงท้ายเกมนะครับประมาณ5นาทีก่อนถึงเวลาบาดเจ็บครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับได้เพียงแค่จังหวะหวาดเสียบูบ้าบูบ้าแค่นั้นนะครับก็จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับสำหรับดาร์บี้อิตาเลียยูเวนตุสกลับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงครับแต่ว่าคะแนนนั้นโดนโรม่าบีบขึ้นมาครับห่างเพียงแค่แต้มเดียวนะครับส่วนอินเตอร์นั้นตอนนี้อยู่อันดับ11ครับมี22คะแนนน่าเสียดายสำหรับยูเวนตุสนะคะ3แต้มที่พวกเขาน่าจะได้กลายเป็นว่ามาเหลือแต้มเดียวเท่านั้นค่ะแต่ก็ในเกมก็ต้องบอกว่าสูสีกันนะครับคู่นี้ก็น่าจะแฟร์สุดแล้วครับเสมอไปดูผลคู่อื่นๆนะครับเทโวก็เสมอกับโตริโน0ประตูต่อ0เอมโปลีเสมอกับเพลัสเวโรนา0ต่อ0เจนัวเสมออัตแลนต้า2ต่อ2ครับอีกคู่ที่พลิกล็อกครับคือมิลานนะครับแพ้ซาซูโรคาบ้าเลยครับ1ประตูต่อ2ปาเลโมชนะกายารีครับขาดลอยครับ5ประตูต่อ0ปาม่าเอาชนะเฟรนติน่า1ประตูต่อ0แล้วก็เชสเซน่าครับแพ้นาโปลี1ประตูต่อ4ครับก็ลูกทีมของราฟาเบนิเตสฟอร์มดีทีเดียวไปสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียอานะครับตอนนี้ยูเวนตุสก็คงนำเป็นจ่าฝูงครับหลังจากผ่านไป17นัดครับ40คะแนนโรม่าตามมาครับที่39คะแนนครับแล้วก็ลาซิโอครับขึ้นมาอันดับ3ที่30คะแนนนาโปลี30คะแนนอันดับ4ครับแล้วก็เจนัวอันดับ5 27คะแนนส่วนอินเตอร์ที่เตะไปเมื่อคืนครับอย่างที่ทราบว่าอยู่อันดับ11 22คะแนนครับเดี๋ยวไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างครับจากบวยครับเป็นเชสเซน่าครับ9คะแนนครับปาม่าขยับขึ้นมาแล้วนะครับจากบวยขึ้นเป็นรองบวยนะฮะ19ขออภัยครับผ่านไป17นัดครับมี9คะแนนแล้วก็กายารีครับ12คะแนนอัตแลนต้า16คะแนนแล้วก็กิโวอันดับ16กับ17คะแนนยังอยู่ที่คร่าวๆของยูเวนตุสนะคะแต่เป็นในเรื่องของการซื้อขายนักเตะค่ะเมื่อพวกเขาสนใจเวสลีย์สไนเดอร์นะคะแต่ทว่าก็ต้องแลกมากับเงินมหาศาลที่ต้องจ่ายให้กับกาลาตาซารายค่ะโดยเปเป้มาราต้าผู้จัดการทั่วไปจูเวนตุสเปิดเผยเวสลีย์สไนเดอร์ต้องการร่วมทีมจริงแต่ว่ามีข้อแม้ข้อเดียวคือต้องไปซื้อตรงมาจากกาลาตาซารายเท่านั้นเนื่องจากทีมยักษ์ตุรกีนั้นต้องการเงินเป็นจำนวนมากมาราต้ากล่าวว่ามิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์ต้องการย้ายมาอยู่กับจูเวนตุสจริงและจากการให้สัมภาษณ์ทางสกายดีอิตาเลียก่อนเกมนะคะดาร์บี้ดีอิตาเลียมาราต้ากล่าวว่าสไนเดอร์เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และคาแรคเตอร์สามารถเข้ากับระบบของยูเว่ได้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเจรจาในเรื่องซื้อขายมีข้อมูลแค่นักเตะสนใจย้ายร่วมทีมจริงถ้ามีโอกาสยูเว่ไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอกจากนี้ผู้อำนวยการทั่วไปของจูเวนตุสก็ยังกล่าวอีกว่ากาลาตาซารายกำลังต้องการเงินจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่จูเวนตุสยังไม่ต้องการจ่ายแม้ตลาดนักเตะเดือนมกราคมมีโอกาสเสริมแต่ตอนนี้ยังพอใจกับนักเตะชุดที่มีและหากมีโอกาสจะไม่ปล่อยหลุดมือแต่สำหรับตอนนี้ยูเว่ยังไม่รีบเสริมทัพค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะเนื้อหอมครับที่ต้องบอกว่ามีข่าวมาโดยตลอดเลยแล้วเวลาที่เขาเริ่มค้าแข่งนะฮะใช่แล้วมีข่าวย้ายทีมครับคนสนใจเยอะมากอายุไม่น้อยแล้วนะคะสำหรับเวสลีย์สไนเดอร์แต่ว่ายังคงได้รับความไว้วางใจจากทั้งทีมชาติเองแล้วก็รวมไปถึงหลายๆสโมสรที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมนะคะซัมเมอร์ที่ผ่านมายังเพิ่งมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำขณะที่อีกหนึ่งข่าวครับแดเนียลปาเรโก้ครับกัปตันทีมบาเลนเซียก็เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้บาเลนเซียครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริดได้นะครับก็นอกจากความมุ่งมั่นแล้วครับอีกสิ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อมั่นในฝีมือของนูโน่ซานโต้เทรนเนอร์ของทีมนั่นเองปาเรโก้ครับให้สัมภาษณ์ทางมาร์กาเรดิโอนะครับโดยยกเครดิตให้กับนูโน่ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่ทำให้บาเลนเซียครับพลิกกลับมาแซงเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้ซึ่งกัปตันทีมบาเลนเซียครับยังกล่าวอีกว่าความมุ่งมั่นของนักเตะครับมีอยู่เต็มที่ครับเพราะว่าพบกับเรอัลมาดริดขณะที่เสียงเชียร์ที่เมสซาย่าครับก็กระหึ่มกว่าเดิมด้วยกุญแจสำคัญอีกอย่างครับที่ทำให้บาเลนเซียชนะได้นั่นก็คือการที่พวกเขานั้นเชื่อมั่นในตัวโค้ชและก็นักเตะทุกคนนั้นพร้อมสู้ถวายหัวซึ่งนูโน่นั้นเป็นโค้ชที่ไม่ชอบพูดลับหลังนักเตะเขาเป็นคนที่ชอบพูดต่อหน้าปาเรโคยังกล่าวเสริมอีกว่าฤดูกาลนี้ครับเป็นฤดูกาลที่4ของเขากับบาเลนเซียก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับในปีไหนมาก่อน
รวมทั้งการได้เสียงเชียร์ที่กึกก้องกว่าเดิมซึ่งบาเลนเซียอาจไม่ได้มองไปถึงการเป็นแชมป์บางทีอาจจะจบที่อันดับ5หรือ6แต่เป้าหมายหลักของทีมก็คือการผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็เข้ารอบโคปาเดลเรย์ให้ลึกมากที่สุดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้ต้องบอกว่าที่จริงมันมีลุ้นในลาลิก้าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคะแนนนี่ห่างจากเรอัลมาดริดเพียง5คะแนนเท่านั้นสำหรับคนนี้เนื้อหอมจริงๆค่ะโจเอลแคมเบลนะคะหลังจากที่ทั้ง2ทีมในลาลิก้าอย่างเรอัลโซเซดาดและบียาเรอัลกำลังชิงตัวไปเสริมทีมโดยจากรายงานข่าวระบุว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมต่างกำลังต้องการศูนย์หน้าทีมชาติคอสตาริกาจากอาร์เซนอลไปเสริมในเกมรุกมาก้าระบุว่าทีมเยลโลซับมารีนต้องการแคมเบลไปยกระดับกองหน้าให้เล่นได้หลากหลายขึ้นรวมถึงความสามารถในการปรับไปเล่นปีกขวาของแคมเบลด้วยซึ่งฤดูกาลนี้แคมเบลยังไม่ใช่ตัวหลักของอาร์เซนอลและมีโอกาสจะไปเล่นที่เอลมาดริดขณะที่มุนโดเปอร์ติโบนะคะก็กล่าวว่าเรอัลโซเซดาดสนใจฝีเท้าของกองหน้ารายนี้แล้วตอนนี้อาร์เซนอลก็ยังคงมีสายสัมพันธ์เดิมๆที่เคยปล่อยการลอสเวลล่าดาวยิงเม็กซิกันไปร่วมทีมลาเรอัลสำหรับแคมเบลนั้นเคยมีประสบการณ์ในลาลิก้ามาแล้วนะคะเนื่องจากเขาเคยถูกส่งให้กับเรอัลเบติสยืมใช้งานในฤดูกาล2012-2013ก็ที่น่าเสียดายครับว่าอาร์เซนอลไม่ค่อยให้โอกาสเจอแคมเบลมากเท่าที่ควรจะได้แล้วกับฝีเท้าของเขา Delicious finish by Joel Campbell ช่วงแรกผ่านพ้นไปกับผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะเราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาผลการแข่งขันกีฬารอบโลกรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ